เจ้าคณะจังหวัดเผยผลสอบปมเงินปริศนาเกลื่อนกุฏิเจ้าอาวาสวัดดังทหารเข้าตรวจสอบวัดนางพญาพบเงินปริศนาเกลื่อนกุฏิเจ้าอาวาสยึดตรวจสอบเตรียมปลดเจ้าอาวาสเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชสรุปผลจากการตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบคณะสงฆ์ในเบื้องต้น12ข้อจากกรณีการตรวจสอบมาเฟียฮุบผลประโยชน์วัดวังตะวันตกอเมืองจอนครศรีธรรมราชวัดดังกลางเมืองนครศรีธรรมราชและเกิดเหตุกลุ่มมาเฟียก่อคดีฆ่าฝังศพสามเณรปลื้มอายุ17ปีกลางลานวัดจนนำมาสู่การจับกุมกลุ่มมาเฟียพระและคราวาสและนำมาสู่การตรวจสอบผลประโยชน์วัดหลายแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องตามที่นำเสนอข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อช่วงค่ำวันที่20กรัมคอควาย60ที่ผ่านมากำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่41กองทัพภาคที่4เข้าตรวจสอบภายในกุฏิของพระครูสันติพัฒนาการหรือสงบจิตปัญโยเจ้าอาวาสวัดนางพระยาอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเจ้าอาวาสวัดมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์และพบเงินสดเป็นธนบัตรหลายชนิดทั้งฉบับละ 1,000 500 100และฉบับละ20บาทวางเกลื่อนบนพื้นกุฏิปะปนกับขยะรวมเป็นเงินจำนวนเกือบ 200,000 บาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีตู้เซฟอยู่ภายในกุฏิเจ้าหน้าที่จึงทำการอายัดเพื่อตรวจสอบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุด23กรัมคอควายผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางพระราชปริยัติเวทีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชมหานิกายได้ทำหนังสือชี้แจงถึงพลต่อเต่าอาคมพงพรมผบ.มทบ.41ถึงผลสรุปการตรวจสอบเงินและบัญชีเงินฝากของวัดนางพระยาหมู่สามตันปากนครอเมืองจอนครศรีธรรมราชหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบเงินจำนวนมากเกือบ 200,000 บาทวางกระจัดกระจายเกลื่อนภายในกุฏิพระครูสันติพัฒนากรเมื่อคืนวันที่20กรัมค.60จนในที่สุดต้องมีการยึดเงินพร้อมสมุดธนาคารบัญชีวัดบัญชีส่วนตัวพระครูสันติพัฒนากรและตู้เซฟอีกหนึ่งใบเก็บไว้ที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ชัดเจนในขณะที่พระครูสันติพัฒนากรพยายามชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ว่าเงินที่พบกระจายเกลื่อนภายในกุฏินั้นเป็นเงินจากสองส่วนประกอบด้วยเงินส่วนตัวที่ได้รับมาจากการรับกิจนิมนต์รวมระยะเวลากว่า2ปีเมื่อได้มาครั้งละ100ถึง 1,000 บาทหรือบางครั้งก็หลายพันบาทอาตมาก็ไม่ได้นำไปฝากธนาคารแต่ได้วางไว้ในกุฏิโดยไม่ค่อยสนใจจนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอีกส่วนหนึ่งประมาณกว่า 60,000 บาทเป็นเงินจากตู้รับบริจาคภายในวัดที่อาตมานำออกมาแล้ววางปะปนไว้ภายในกุฏิแต่ได้บันทึกจำนวนไว้แล้วว่ามีจำนวนเท่าไหร่คิดว่าเมื่อได้จำนวนมากๆจะรวบรวมนำไปฝากธนาคารแต่ไม่ทันได้นำไปฝากธนาคารเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบพบเสียก่อนยืนยันว่าเงินสองส่วนเป็นเงินที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพระครูสันติพัฒนากรชี้แจงว่าเงินที่พบในกุฏิจำนวน 194,735 บาทในจำนวนนี้เป็นเงินส่วนตัว 130,000 บาทและเงินจากตู้รับบริจาคจำนวน 64,735 บาทสำหรับรายละเอียดการชี้แจงของพระราชปริยัติเวทีเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชสรุปผลจากการตรวจสอบดำเนินการตามระเบียบคณะสงฆ์ในเบื้องต้นดังต่อไปนี้